คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะมีบรรยากาศที่โศกเศร้าที่ทางคุณแม่ของชาวเมียนมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เด็กวัย14ไปยิงที่ห้างพลากรนะคะนั่นก็คือคุณตะวันเสียชีวิตคุณแม่ได้มาร่วมงานศพนะคะแม่นั้นร้องไห้แล้วก็ในหลายๆช่วงค่ะเป็นลมอยู่หลายๆช่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คือมีเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าทางพ่อของผู้ที่ก่อเหตุเองได้มาเจอหน้ากับคุณแม่ซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะคะคือทางคุณพ่อของเด็กวัย14เองเนี่ยค่ะก็มีอาการก้มลงกราบเท้าของคุณแม่คุณตะวันนะคะก็คือร้องไห้ด้วยความเสียใจด้านคุณแม่ของคุณตะวันเองอะค่ะก็บอกว่าก็คิดว่าครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุเองก็เสียใจไม่แพ้กันนะคะถึงแม้ว่าทางพ่อของเด็กวัย14นั้นจะมอบเงินให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของทางคุณตะวันเองด้วยนะคะแต่ว่าคุณแม่คุณตะวันก็ปฏิเสธที่จะรับเงินนี้พร้อมกับบอกว่าบอกให้อภัยให้อภัยคุณพ่อของผู้ที่ก่อเหตุค่ะเป็นช่วงวินาทีทันทีเลยนะคะที่วัดผาสุกมณีจักรที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่ทางคุณขินวินอายุ67ปีซึ่งเป็นแม่ของคุณตะวันแล้วก็ญาติญาติก็เดินทางเข้ามาที่บริเวณตั้งโลงศพค่ะพร้อมกับนำเครื่องดื่มที่ซื้อมาวางให้แล้วก็พูดกับลูกสาวเป็นภาษาเมียนมาด้วยนะคะโดยคุณแม่ก็ร้องไห้ก่อนที่จะเป็นลมค่ะส่วนทางญาติญาติเองต้องประคองแล้วก็นำตัวไปปฐมพยาบาลให้คุณแม่ได้นั่งพักก่อนนะคะคุณแม่นั้นเปิดเผยทั้งน้ำตาผ่านทางล่ามค่ะบอกว่าตัวคุณแม่มีลูกสาวเพียงคนเดียวแล้วก็วินาทีนี้คือคุณแม่สวมกอดนายจ้างของคุณตะวันนะคะซึ่งทางนายจ้างเองก็บอกว่าต่อจากนี้ก็จะช่วยเหลือเรื่องของเงินแทนน้องตะวันด้วยนะคะให้กับคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะปัจจุบันคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็ความดันค่ะต้องรักษาตัวก็ได้ลูกสาวคนนี้ก็คือคุณตะวันมาทำงานที่ประเทศไทยคอยดูแลส่งเงินมารักษาตัวให้กับคุณแม่ส่งเงินไม่เคยขาดนะคะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคุณแม่ทำใจไม่ได้แต่ก็ไม่ได้โทษพ่อแม่ของเด็กรายที่ก่อเหตุเพราะว่าเขาก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดไม่แพ้กันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของคนที่ก่อเหตุมากกว่าก็อยากจะฝากขอความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับลูกสาวในครั้งนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จคุณแม่ของน้องตะวันเองก็มีอาการคล้ายว่าจะเป็นลมอีกนะคะจนหลานๆเนี่ยต้องมาพยุงขึ้นไปบนศาลาแล้วก็พามาให้ดมยานวดเฟ้นตามร่างกายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลมอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันค่ะจากการที่คุณน้องธัญรัตน์นะคะผู้ประกาศข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดกับน้องตะวันคือครั้งสุดท้ายที่ทางคุณแม่กับน้องตะวันได้เจอกันเนี่ยคือเมื่อสงกรานต์นะคุณอ๋อค่ะนะคะก็เศร้าใจจริงๆทีนี้ทางด้านพ่อของเด็กอายุ14ปีค่ะที่เดินทางมางานศพน้องตะวันเนี่ยนะคะมาช่วงจังหวะที่ก้มกราบเท้าคุณแม่ด้วยน้ำตาคลอเบ้าจังหวะที่เราให้ดูนี่จังหวะนี้ค่ะแล้วก้มกราบอยู่หลายทีนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่าคุณแม่ในพยายามที่จะพยุงคุณพ่อขึ้นมานะค่ะบอกไม่ต้องกราบอ๋อเนี่ยจังหวะนี้ค่ะคุณแม่พยายามจะเข้าไปห้ามและพยุงขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีพูดคุยหลังจากที่คุณพ่อขึ้นมาก็ลุกขึ้นไหว้อีกกล่าวขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับขออโหสิกรรมก่อนจะหยิบซองในกระเป๋าสะพายนี่ค่ะจังหวะนี้คือส่งให้คุณแม่เป็นเงินนะคะแต่อย่างที่คุณออมบอกไปนั่นแหละว่าคุณแม่ของน้องตะวันเขาปฏิเสธที่จะรับแล้วพูดเป็นภาษาพม่าผ่านล่ามว่าเงินในซองนี้ไม่สามารถเทียบค่ากับชีวิตของลูกสาวตัวเองได้แต่แม่ก็ไม่ได้โกรธผู้เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุเลยเพราะเข้าใจว่าเสียอกเสียใจไม่แพ้แม่เหมือนกันเอาลองฟังช่วงนี้กันค่ะที่ผมที่ยืนยันเรื่องต้นก่อนรับไม่สบายใจกันนะผมไม่สบายใจนะไม่รับเลยมันเป็นความจริงจังมุกมาแค่ไหนเร่งมาแต่เนี้ยเร่งมาแล้วแต่คือว่าเขาไม่รับเพราะว่าเขาแบบลูกเขามีเขามากกว่าเขาเล่นไม่ได้จริงเขาแรงไม่ได้จริงเขาไม่ใจพี่นะครับเขาไม่ใช่พร้อมพี่คือแบบเขาแค่ปกติเขาไม่ได้เรื่องเขาเข้าใจอย่างนี้เขาก็ช่วยเขามีเรื่องแบบเรื่องดูเขามาได้แต่อันที่สุดตรงนี้
จากเขาเสียใจที่เพื่อนที่มีลูกไม่ดีแล้วเขาจะเข้าใจถึงว่าโอ้พ่อคงแม่พี่คงอาจจะเสียใจมากกว่าเขาด้วยซ้ำแล้วเขาเข้าใจที่มากที่สุดโอ้ยคุณออมเมื่อสักครู่ที่ล่ามค่ะคือมันเศร้านะเสียใจพี่น่าจะเสียใจมากกว่าเขาเสียอีกที่มีลูกไม่ดีคือฝั่งนึงก็เป็นคุณแม่เหมือนกันอีกฝั่งนึงก็คือคุณพ่อเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันเนี่ยนะคะจากนั้นคือคุณแม่ของคุณตะวันเองก็เอามือลูบที่หัวของคุณพ่อของผู้ที่ก่อเหตุท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเลยค่ะบนศาลาสวดศพที่มีแขกเดินทางมาร่วมงานศพกันนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศนั้นโศกเศร้าจริงๆแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยถือว่าเป็นวันสวดศพคืนสุดท้ายด้วยนะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าทางด้านคดีคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีนะคะได้มีการคุมตัวนางสาวสุธิดาแป้งหอมอายุ24ปีและนายวุฒิพงศ์อายุ19ปี2ผู้ต้องหาที่ใช้บัญชีรับโอนเงินค่ากระสุนปืนจากเยาวชนอายุ14ปีแล้วก็นายธนาวุฒิเปลี่ยนวงสามีของนางสาวสุธิดาที่นำบัญชีของภรรยาตัวเองมาใช้ในการติดต่อซื้อขายอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะมาส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนสน.ยานนาวานะคะโดยที่ผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนอะไรเลยนะคะมีเพียงแต่นายวุฒิพงษ์เท่านั้นเองที่ปฏิเสธค่ะบอกว่านายวุฒิพงษ์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนเพียงแต่รับว่าเป็นคนที่รับจ้างเปิดบัญชีให้แก่นายธนาวุฒิเท่านั้นนะคะทางนี้ก็เชื่อว่าหลังจากที่นางสาวสุธิดาแล้วก็นายวุฒิพงษ์ถูกออกหมายจับดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เชื่อว่าทางนายธนาวุฒิก็น่าจะถูกออกหมายจับในข้อหานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย